ดีค่ะครูแม่ขวัญ นะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเด็กๆทำลาวาแรมค่ะก่อนอื่นแล้วก็มาดูกันนะคะว่าลาวาแรมของเด็กๆเนี่ยจะเป็นยังไงพอเราใส่เม็ดอัลกาเซนเซอร์ขึ้นไปนะคะอู้เห็นไหมคะตัวนี้พอทำเสร็จเด็กๆก็จะได้เห็นลาวาแรมแบบนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูที่วิธีการทำกันค่ะวิธีการทำนะคะก่อนอื่นนะคะเรานะคะก็เตรียมภาชนะใสๆนะคะจะเป็นขวดใสๆทรงสูงหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเตรียมเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปน้ำเปล่านะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณเศษ1/3ใช่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะพอเราใส่น้ำลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ำมันพืชน้ำมันพืชเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยสอนให้เด็กๆรู้จักอะไรเอ่ยว่าน้ำกับน้ำมันมันไม่เข้ากันนะคะว้าเห็นไหมคะสวยจังเลยเด็กๆก็จะเห็นเลยนะว่าโอ้เห็นไหมคะว่าน้ำเนี่ยมันแยกส่วนจากน้ำมันเนี่ยเป็น2สีสวยงามมากเลยจากนั้นนะคะเราก็เตรียมสีผสมอาหารสีผสมอาหารจะซื้อแบบซองหรือว่าซื้อแบบขวดก็ได้ทีนี้นะคะเราก็สีผสมอาหารใส่ถ้าใส่ซองอย่างนี้เลยถ้าเด็กเล็กนะคะใช้เป็นไซลิงเด็กโตใช้เป็นหลอดแบบนี้ก็ได้นะคะใช้เป็นไซลิงหรือว่าที่หยดก็ได้นะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะเราก็สอนเด็กๆได้ว่าวิเห็นไหมคะว่าทำไมน้ำเนี่ยสีใสๆกับน้ำมันสีเหลืองเนี่ยมันแยกชั้นกันมันไม่เข้ากันนะแต่ถ้าคุณครูขวานหยดสีลงไปวิเห็นปะคะสีมันเนี่ยยังลอยอยู่ติดอยู่อีกที่ชั้นหนึ่งนะเด็กตั้งใจดูนะเด็กตั้งใจดูนะแล้วดูนะคอยสังเกตคุณครูนะว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะเห็นปะคะครูมีลูกบอลเต็มไปหมดเลยให้ค่อยๆสังเกตนะว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่ลูกบอลนะของคุณครูจะตกไปข้างล่างเห็นไหมคะอุ๊ยทำไมลูกบอลของครูถึงติดอยู่ตรงกลางล่ะเด็กๆตั้งใจดูนะไอ้นี่นะคะถ้าอยากให้ลาวาสีชัดๆนะคะก็หยดสีเข้มๆลงไปเลยนะคะมันก็จะชัดมากเลยนี่ตอนนี้ลูกชายก็จะชอบมากเลยนะคะที่เห็นลูกบอลเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศตุ้ง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 ว้าวลูกบอลของครูลอยอยู่กลางอากาศเต็มไปหมดเลยตุ้งตุ้งนะคะทีนี้เราก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะให้สีเนี่ยมันลงไปข้างล่างสมมติว่าเรารอเสร็จแล้วจากนั้นนะคะก็หยิบเอาอัลกาเซนเซอร์ที่ครูขวัญบอกงานนี้ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะกล่องนึงราคาอยู่ที่ประมาณ140-160นะคะอันนี้ครูแม่ขวัญส่วนใหญ่ก็จะให้เด็กๆนะคะหยิบของออกเองโดยที่เรานะคะจะเปิดไว้ให้แค่นี้ให้เด็กๆเนี่ยนะคะเป็นคนหยิบออกมาเองทีนี้เราดูนะเห็นปะคะวิสีเนี่ยสีเขียวที่ติดอยู่ระหว่างกลางเนี่ยมันค่อยๆลงไปข้างล่างแล้วคุณพ่อคุณแม่จะรอให้สีลงไปข้างล่างหมดก่อนก็ได้หรือปึ้มโอ้ยดูสิคะพอใส่ขึ้นไปว้าวเห็นปะคะลาวาสีเขียวของเราเนี่ยก็จะพุ่งเข้ามาแล้วเป็นไงคะสวยมากเลยแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆด้วยค่ะก็ใช้เวลาทำประมาณเนี่ยแค่นี้ค่ะ1-2 นาทีนะคะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบมากนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณพ่อคุณแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะลองเอากลับไปเล่นที่บ้านดูค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ